โอ้ครับพี่สุกรีครับผมอินมากเลยครับเพิ่งกลับมาจากการไปเซอร์เวย์ร้านอาหารแล้วก็โรงแรมแล้วก็เส้นทางสวยๆที่มาเก๊าจูไห่ครับเลยต้องมาเล่าให้พี่สุกรีฟังอันนี้ที่เราบอกกันว่าเราวางแผนว่าเราอยากไปเที่ยวกันใช่ป่ะจริงๆแล้วเนี่ยมาเก๊านี่พี่เองก็เคยไปมาเมื่อหลายปีก่อนนะแต่ที่สำคัญเนี่ยไปมาเก๊าเนี่ยนะเราจะไปคาสิโนกันเหรอเพราะปกติพี่ก็ไม่ใช่นักเสี่ยงโชคนะอ๋อเรามาสายทางสว่างใช่เราจะเป็นพวกชอบกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบเรายึดคอนเซปต์กินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบแน่นอนครับแม้ว่าสถิตินะคนที่ไปเที่ยวหมาเก๊าเนี่ยนะครับโอ้โหจะมี 86% เนี่ยจะไปเล่นพนันแต่เราขอเป็น 14% ได้ไหมคาสิโนที่นู่นเขาเปิด24ชั่วโมงแม้กระทั่งโรงแรมที่เราเลือกเนี่ยก็มีคาสิโนในโรงแรมอันนี้เป็นเรื่องปกติที่หมาเก๊าก็อันนี้ไม่ว่ากันนะแต่ว่าเราเน้นกินหรูอยู่สบายเพราะฉะนั้นเราเน้นเรื่องของการกินแล้วก็การนอนที่ต้องดีแล้วการเดินทางเราไปด้วยสายการบินมาเก๊าแอร์ไลน์บินตรงจากกรุงเทพไปลงที่มาเก๊าเลยแล้วค่อยข้ามไปจูไห่ขึ้นเครื่องไปนี่ก็มีของกินเหมือนเครื่องฟูลเซอร์วิสแล้วก็เป็นสายการบินที่อยู่ในการดูแลของแอร์ไชน่าสายการบินแห่งชาติของจีนพี่เองนี่ก็เคยมีประสบการณ์บินแอร์มาเก๊านะตอนที่เมื่อหลายปีก่อนเคยไปแข่งกีฬาของไทยคำจีนคำเนี่ยเราจะไปนอนที่ไหนเรื่องโรงแรมก่อนเลยนะเรามีไปค้างที่มาเก๊าไอ้ที่ว่าแพงๆเนี่ยที่ว่าค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยแต่ก็จำเป็นเพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่มาเก๊าเราเลือกที่โซฟิเทลอยู่กลางเมืองเลยนะฮะแล้วก็มาตรฐานแน่นอนโซฟิเทล5ดาวอยู่แล้วนะครับวิวเนี่ยคือสวยงามแล้วก็สถานที่เที่ยวรอบๆมาเก๊าเนี่ยก็ยอดเยี่ยมนะต้องบอกว่ามาเก๊าชั่วโมงนี้นะครับถ้าพี่สุกรีไม่ได้ไปนานแล้วนะอยากให้ลบเมมโมรีทิ้งไปนะฮะไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าหลังจากโควิดเนี่ยหลายอย่างก็เปลี่ยนไปแน่นอนเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกทั้งมาเก๊าเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด30มรดกโลกโอ้คือมันไม่ใช่คำว่าคาสิโนอย่างเดียวไงมาเก๊าอ่ะเมื่อก่อนนี้ไปถ่ายภาพโบสถ์เซนต์ปอลก็มาถึงมาเก๊าแล้วล่ะต้องไปยืนถ่ายภาพกันตรงบริเวณคือสไตล์เราไม่เร่งรีบไงถ้ารีบเนี่ยก็ถ่ายภาพกับสร้างโบสถ์เซนต์ปอลแล้วก็กลับแต่ผมจะบอกนะเอาแค่จุดนั้นจุดเดียวนะสร้างโบสถ์เซนต์ปอลเนี่ยบริเวณรอบๆตรงนั้นนะไม่กี่ตารางเมตรเนี่ยมีมรดกโลก6อย่างโอ้โหมีทาร์ตไข่โปรตุเกสญาติกับฝอยทองกับทองหยิบทองหยิบทองหยอดที่อยุธยาเอามาเนี่ยนะพูดถึงโปรตุเกสเนี่ยนึกถึงขนมฝอยทองเลยนะแล้วท้าวทองกีบมาใช่ไหมใช่ก็คือขนมที่มีไข่เนี่ยโปรตุเกสเอามาให้ไทยด้วยแล้วก็เอาไปให้มาเก๊าแต่ว่ามาเก๊าเนี่ยลึกหน่อยเพราะว่าเขาปกครองเป็นอาณานิคมกี่ปีนะ400ปีโอ้โหนะฮะเพราะฉะนั้นมาเก๊าเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของความเป็นจีนที่ยังคงอยู่นะครับแบบสไตล์กวางตุ้งแล้วก็โปรตุเกสสร้างมรดกโลกไว้เยอะแยะมากมายเที่ยวนี้เนี่ยนะถ้าเราจะไปมาเก๊าจูไห่แล้วจงซานเนี่ยที่เฉพาะที่มาเก๊าเนี่ยเราก็จะไปดื่มด่ำกับความเป็นมรดกโลกใช่ครับแล้วก็ได้สัมผัสรสชาติอาหารที่เป็นมรดกก็อาหารจีนเนี่ยคือไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเป็นสไตล์กวางตุ้งนะครับร้านที่เราจะไปนะครับพี่สุกรีครับผมต้องเรียนเชิญล่วงหน้าเลยพี่สุกรีคอนเฟิร์มไปยังต้องบอกว่าพอฟังอย่างนี้นะอยากไปทันทีเลยอ่ะจองมาแล้วนะครับพี่สุกรีไปแน่นอนก็คือมีร้านที่เป็นติ่มซำนะครับที่พี่สุกรีชอบนะครับอยู่ริมทะเลครับริมทะเลด้วยริมทะเลพนักงานนี่น่ารักมากแล้วก็บริการดีแล้วพอบอกว่าเป็นจากเมืองไทยนะเขาบอกว่าอยากให้พาคนมาเยอะๆเขายินดีนะเขาขายดีแล้วเขามีคนที่จะมาดูแลเราเนี่ยไม่ต้องห่วงดูแลอย่างดีแน่นอนแสดงว่าชิมอาหารอร่อยติ่มซำสุดยอดที่มาเก๊าใช่บอกเขาไปแล้วมิชลิน7ปีแน่นอนพอกินเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตอนกลางคืนเนี่ยเส้นคาสิโนทั้งหมดนะครับผมเขาจำลองมาเลยครับผมเป็นสไตล์ฝรั่งเศสปารีสลอนดอนบิ๊กเบนขนาดใหญ่จำลองอิตาลีเวเนเชียนเราก็ไปป๊อปมาร์ทที่นั่นก็มีนะที่วิทย์บอกไงถ้าเกิดเราไปแบบไม่เล่นการพนันเนี่ยแค่ไปเป็นบุญตาเนี่ยก็กำไรชีวิตแล้วนะครับคือมือถือเมมโมรี่เนี่ย500กว่าเมกเนี่ยเผลอๆไม่พอถ่ายที่มาเก๊านะครับข้ามถนนก็ปลอดภัยคนเขาก็มีมารยาทคือทุกอย่างมันโอเคลงตัวหมดเลยนะฮะหลังจากเข้าพักที่โซฟิเทลเรียบร้อยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นครับอาหารโรงแรมครับพี่สุกรีครับไม่กินครับผมอาหารโรงแรมที่บุฟเฟ่ต์นี่มันก็มาตรฐานทั่วไปหมายความว่าตื่นเช้ามาเราไม่กินอาหารเช้าที่โรงแรมไม่กินเพราะว่าวิทย์ไปเซอร์เวย์มาเองถึงจัดแบบนี้ได้นะครับบริเวณไม่ไกลจากโรงแรมเนี่ยมันมีเป็นร้านอาหารโลคอลเปิดใหม่นะครับผมที่มองออกไปเนี่ยเป็นวิวแม่น้ำฝั่งตรงข้ามเป็นจูไห่ในแม่น้ำเนี่ยมีมรดกเกี่ยวกับเรื่องของเรือคาสิโนเราเคยดูหนังเกาจิ้งไหมก่อนที่จะมีการตั้งคาสิโนถูกกฎหมายบนแผ่นดินเนี่ยมาเก๊าเนี่ยต้องเล่นกันในน้ำเป็นเรือของสแตนลีย์โฮเขาจอดเอาไว้เพื่อทำห่วงจุ้ยนะแล้วร้านที่เราจะไปกินเนี่ยเป็นร้านโลคอลที่แบบว่าเราจะจัดเตรียมไว้คือไม่ต้องไปเบียดเสียดกับคนท้องถิ่นนะแต่ว่าอาหารเนี่ยอย่างดีเลยอย่างอลังการเลยดูในภาพที่ผมไปมาแล้วกันคือทุกวันนี้ยังติดใจอยู่แล้วตื่นเช้ามายังฝันเห็นมาเก๊าอ่ะวิทย์พอเล่าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยผมว่า
ไม่อยากกินอะไรเลยอยากไปเดี๋ยวนี้เลยอ่ะไปกินผมคิดถึงทุกวันตอนนี้พูดอันนี้เรื่องจริงนะฮะถามว่าเขารวยไปได้ยังไงนอกจากหัวคิดทางธุรกิจของเขาแล้วนะครับเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รอบเมืองมาเก๊าโอ้รอบนี้นะครับเราไปแต้จิ๋วกันมาไห่ตังมาใช่มาโจ้ใช่ผมจะบอกว่ามาเก๊านะครับมีชื่อนี้ได้อย่างไรทั้งๆที่ภาษาจีนกลางคือชื่อว่าเอ้าเหมินคนละชื่อกันนะฮะทั่วโลกรู้จักในนามมาเก๊ามันมีจุดที่ฝรั่งโปรตุเกสอ่ะกับคนจีนเนี่ยไปยืนคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเข้าใจผิดว่าไอ้พื้นที่เนี้ยเรียกว่าหมาเก๊าก็คืออยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่ผมจะไปยืนชี้จุดตรงนั้นเลยเพราะผมไปมาแล้วพอได้ไปศาลที่จริงอ่ะมันอินอ่ะศาลเจ้าแม่นะครับมีรูปปั้นจำลองอยู่3จุดด้วยกันนะฮะองค์ไหนเป็นองค์เก่าแก่ที่สุดองค์ไหนเป็นองค์ใหม่ที่มีการวางฮวงจุ้ยเพื่อดูแลเมืองเราจะไปชี้จุดสายมูห้ามพลาดนะตัวศาลเจ้าแม่เองด้วยกันก็เป็นมรดกโลกโอ้โหนี่คือว่าล้ำค่าจริงเป็นไปได้ยังไงพื้นที่33ตารางกิโลเมตรมีมรดกโลก30กว่าแห่งคือตกตารางกิโลเมตรนึงมีแห่งหนึ่งแห่งนะผมว่าเอากล้องขึ้นมาเนี่ยคือยกขึ้นมามั่วๆนะถ่ายมุมไหนก็ได้ยังสวยเลยได้มรดกโลกเราจะมีไปรูปปั้นที่โปรตุเกสสร้างไว้เป็นของขวัญให้กับจีนพระโพธิสัตว์กวนอิมที่พระพักเนี่ยเหมือนพระนางมาริอาโอ้มีสิ่งนี้ครับถึงบอกว่าถ้าไม่ได้ไปนานเนี่ยก็ต้องไปอัปเดตเดี๋ยวก่อนนะเราจะไปสักการะพระแม่กวนอิมที่มีพระพักเหมือนพระแม่มาริอาก็ทางโปรตุเกสเป็นคนสร้างทางโปรตุเกสเขานับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแต่ว่าแผ่นดินมาเก๊าเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานเอามารวมกันอันนี้เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมเลย Only one in the world ที่เดียวนะเราจะไปไหว้วัดของเจ้าแม่กวนอิมที่เก่าแก่ที่ลูกหลานของตระกูลสแตนลีย์โฮเนี่ยที่เป็นเรียกว่ารวยสุดในมาเก๊าเนี่ยเขาแอบไปสร้างพระองค์นั้นองค์นี้มาไหว้พระองค์นั้นองค์นี้แล้วเขาร่ำรวยเราจะตามไปหาลายแทงตรงนั้นวิ่งไปมาแล้วนะอย่างที่เห็นในภาพนะคืออยากให้พี่ๆไปเจอสถานที่จริงจากมาเก๊าครับพี่สุกรีครับไม่พูดถึงจูไห่คงไม่ได้ในความคิดพี่สุกรีจูไห่เป็นไงจูไห่นี่จริงๆสมัยตอนที่พี่เคยไปเนี่ยมันคือเถิดแดงติดกันอ่ะคือคนจีนเนี่ยเดินมาเก๊าเนี่ยผ่านด่านจูไห่มาคล้ายๆบ้านนอกสมัยยุคที่พี่ไปมาเก๊าโอ้ในตอนนั้นเขายังบอกว่าจูไห่ก็เหมือนกับต่างจังหวัดอ่ะคือถ้าใช้คำนี้นะถ้าเป็น20กว่าปีก่อนจะไม่เกินจริงนะเหมือนกับที่ฮ่องกงแล้วข้ามไปเซินเจิ้นมาเก๊าข้ามไปจูไห่มาเก๊าฮ่องกงดังอยู่แล้วไงก็สร้างพื้นที่ขึ้นมาเพื่อมาแบบก๊อปปี้เขาอ่ะเฮ้ยทำยังไงให้เราเจริญใกล้เคียงกับเขานะแต่เซินเจิ้นแซงฮ่องกงไปแล้วจูไห่ตอนนี้มาแล้วนะครับผมกำลังเบียดกับมาเก๊าแล้วนะครับขนาดพื้นที่ของเขาเนี่ยพันกว่าตารางกิโลเมตรมีของทุกอย่างให้เลือกสรรนะครับที่เราจะไปครับสุกี้ครับแนะนำเลยครับหลายคนได้ยินไหมศตวรรษแห่งความอัปยศอดสูโอ้ฟังแล้วแรงนะที่จีนโดนฝรั่งรังแกแพ้สงครามฝิ่นต้องโดนเปิดเมืองท่าต้องเสียเงินชดใช้ คนจีนอ่อนแอ100ปีประเทศย่อยยับสร้างชาติขึ้นมาใหม่จูไห่มีการจำลองพระราชวังที่ถูกเผาทิ้งที่ปักกิ่งในสัดส่วน1ต่อ1มาไว้ที่จูไห่ครับผมชื่อว่าพระราชวังหยวนมิงหยวนที่ปักกิ่งไม่มีมีแต่ซากแต่ที่จูไห่เหมือนย้อนกลับไปตั้งแต่ยังไม่โดนเผาคนลุกอ่ะอยากไปดูจริงๆอันนี้ต้องไปดูเรามีเตรียมรถให้ท่านนั่งเข้าไปดูเนี่ยแบบชิวๆไม่ต้องเดินเยอะตามสไตล์อ่ะไม่เร่งรีบฮะสบายๆต้องสบายคือคนจีนอาจจะเดินที่สำคัญนะเราจะมีการแฉลบคือมาเก๊าจูไห่นี่เบสิกเราไปจงซานอย่างที่บอกบ้านเกิดดร.สุนยัตเซนต้นไม้ที่ท่านปลูกยังอยู่ฟ้าผ่าไม่ตายเอียงอยู่แต่ไม่ตายอ่างอาบน้ำที่ท่านสั่งเข้ามาจากอเมริกาเคยอาบยังอยู่โอ้โหส้วมที่เป็นส่วนผสมระหว่างตะวันตกกับจีนยังอยู่โอ้โหได้เจอของจริงท่านเป็นบิดาแห่งชาติของจีนเป็นคนที่ปฏิวัติเปลี่ยนประเทศจีนให้กลายเป็นประชาธิปไตยก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญและที่จูไห่ยังมีการแสดงพี่สุกีถ้าผมพูดคำนี้พี่สุกีจะเชื่อไหมการแสดงที่บอกว่าถ้าดูครั้งนี้แล้วอ่ะไม่ต้องไปดูการแสดงที่ไหนอีกแล้วในโลกโอ้โหเราก็ดูมาหลายที่นะอย่างไปไหหนานแล้วก็ไปดูใช่ไหมไหหนานก็ดีแล้วใช่ไหมผมก็บอกคนจีนแบบที่พี่สุกรีพูดเนี่ยเฮ้ยไหหนานผมไปดูมาก็ดีนะเพื่อนคนจีนที่พาผมไปเซอร์เวย์เส้นทางเนี่ยเขาพูดคำนี้ไงคุณวิทย์เนี่ยดูแล้วเนี่ยไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วนะผมคิดในใจโม้ป่ะวะ
โม้แน่นอนเลยบ้าเปล่ายังไม่ทันดูเลยกล้าพูดคำนี้ได้ไงเฮ้ยผมก็ดูการแสดงมาไม่น้อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอดูจบครับผมต้องเดินไปหาเขาว่าขอคารวะคือแบบมันตะลึงอ่ะมันเป็นกลุ่มทุนขนาดใหญ่จากฮ่องกงแล้วก็กวางโจวมาสร้างเวทีการแสดงนะครับที่จุคนได้หลายพันคนมันเอาซาฟารีเวิลด์อ่ะเข้าไปยัดเข้าไปในโรงละครภาพเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูแค่นิดเดียวก่อนเดี๋ยวเป็นการสปอยไงเดี๋ยวต้องไปดูของจริงไปพรุ่งนี้ได้ไหมทริปนี้นี่มันแหมแบบคือมันลงตัวมากครับพี่สุภีผมเชื่อว่าเราจัดมาเขาจูไห่ถ้าย้อนกลับไป10ปีก่อนอาจจะไม่ลงตัวแต่พอจูไห่พัฒนาขึ้นมาอย่างที่เราเห็นภาพนะหอคอยมาเก๊าข้างหลังทิวตึกสูงๆสวยๆนะนั่นคือแผ่นดินใหญ่ประเทศจีนนะครับนั่นคือจูไห่นะฮะอยากให้คุณผู้ชมพี่ๆเนี่ยได้เห็นภาพใหม่ของจูไห่ในปัจจุบันยังไม่จบนะฮะหลังจากดูการแสดงอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมื้อเย็นนะผมจะพาไปที่ย่านที่แบบว่าตลาดกับร้านอาหารอยู่ติดกันอุ้ยตลาดสดขายของทะเลนะครับ uh-huh. ไปฟังเสียงการต่อรองราคาขบวนชงเฉง uh-huh. แต่พี่ๆไม่ต้องไปต่อเองนะ uh-huh. ไม่ต้องเหนื่อย uh-huh. เดี๋ยวเราไปต่อให้เราไปซื้อให้แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยเขารับทำอย่างเดียวคิดค่าปรุง uh-huh. โดยวัตถุดิบอะเราเป็นคนไปจากตลาดช็อปเองใช่ uh-huh. ถ้าใครจะซื้อเพิ่มเติมก็ตามสบายเรียงรายอยู่เป็น10ร้าน uh-huh. นะครับอาจจะอุ๊ยแล้วเราเลือกยังไงดี uh-huh. เป็นนักท่องเที่ยวไปจะโดนต้มหรือเปล่า uh-huh. โดนเชือดหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเลือกไว้แล้วเพื่อนที่จูไห่ผมบอกไว้แล้วว่าร้านนี้โอเคแล้วแล้วชิมมาแล้วไงวันนั้นผมน่าจะกินหอยไปเกือบ10ตัวโอ้เออแล้วปลาสดๆเป๋าฮื้อแบบกินจนร้องขอชีวิตแต่วันนั้นอ่ะเพราะว่าเราไปถ่ายทำไงผมก็แบบสั่งน้อยก็ไม่ได้ถ่ายไม่สวยสั่งเยอะกินไม่หมดผมก็นั่งกินนั่งกินไปผมก็ถามว่าถ้าพี่ๆจากเมืองไทยเนี่ยไทยคำจีนคำเราไปเนี่ยจะได้กินประมาณนี้ไหมแน่นอนคอนเฟิร์มทางร้านบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่น้องชาวไทยฉะนั้นใครชอบเป็นแฟนกุ้งหอยปูปลามีให้หมดเลยใช่แล้วก็รสชาตินะครับอยากจะบอกว่าจูไห่เนี่ยอยู่ห่างจากกวางโจวแค่นิดเดียวแล้วทุกวันนี้ก็เชื่อมต่อจากฮ่องกงด้วยสะพานข้ามทะเลอย่างที่เห็นในภาพนะคือเจริญมากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมเนี่ยมันสะดวกนะรสชาติของอาหารที่จูไห่ไม่ได้เป็นรองที่กวางโจวคือเจริญใจมากคือวิทย์ไม่เคยไปจูไห่มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่ไปภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่าเปลี่ยนความคิดเลยจากที่แบบเฮ้ยชนบทหรือเปล่าเฮ้ยล้าหลังหรือเปล่าเฮ้ยมีแค่หมู่บ้านชาวประมงหรือเปล่าคือจูไห่เจริญมากและอย่างที่บอกด้วยความที่ตัวเลือกเขาเยอะนะครับอีกร้านหนึ่งที่เรียกว่านำเสนอเลยพี่สุกรีต้องไปชิมแล้วก็พี่ๆต้องไปชิมด้วยกันสุกี้โจ๊กล่องหนสุกี้โจ๊กล่องหนที่แปลว่ามองไม่เห็นปกติไม่สุกี้ก็ส่วนสุกี้นะโจ๊กส่วนโจ๊กนะครับและยังแถมล่องหนอีกแล้วตกลงจะกินอะไรเนี่ยคือเขาใช้หม้อใหญ่ๆเลยนะครับผมเอาโจ๊กที่เคี่ยวแล้วก็แบบเรียกว่าแตกละเอียดจนมองแทบจะไม่เห็นตักขึ้นมาเห็นว่าเป็นโจ๊กชัดๆเลยแต่ไม่เจอเนื้อโจ๊กนะครับแทนน้ำซุปสุกี้แล้วก็เอาเนื้อสัตว์เอาผักเอานู่นเอานี่ต้มลงไปแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นตำรับชุนเต๋อเป็นสำนักหนึ่งของอาหารกวางตุ้งที่โด่งดังที่สุดในประเทศจีนนะฮะซึ่งร้านนี้อยู่ที่จูไห่คือดูป้ายครับได้รางวัลเพียบเลยติดผนังการันตีเลยร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่นำเสนอแล้วก็กรุ๊ปของเราเนี่ยไปแน่นอนจองโต๊ะเรียบร้อยแล้วห้อง VIP ไม่พลาดนะฮะส่วนค่ำคืนของจูไห่นะนอกจากการแสดงโชว์ที่ว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปพัก2คืนเลยไม่ต้องย้ายโรงแรมที่จูไห่ครับพูแมนเราจะพักที่โรงแรมพูแมนที่จูไห่ใช่ก็เชนอินเตอร์5ดาวนอนสบายอาหารเช้าก็สวยสดงดงามอย่างที่ผมไปกินมาวันนั้นเหงามากเลยไปนั่งกินอาหารเช้าอยู่คนเดียวนะครับก็หวังว่าเดี๋ยวรอบที่เราจะไปกันใหม่เนี่ยก็จะมีคนมากินข้าวกับผมด้วยนะกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนะฮะของไทยคำจีนคำเนี่ยนะฮะเที่ยวนี้เนี่ยนะจริงๆอยากจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนของตะเกียบคู่ที่เราไปชิมที่ไหหนานมาไปที่ซัวเถานะฮะมาเนี่ยผมว่าที่นี่น่าจะเป็นอีกอันนึงนะที่น่าจะซิกเนเจอร์ไหมใช่ครับผมย้ำอีกครั้งเลยครับผมมาเก๊าจูไห่แล้วก็แถมจงซานนะฮะวันนั้นน่ะวิทโพสต์เฟซบุ๊กดูในโพสต์ที่เราโพสต์ไปนะคือโพสต์เล่นๆยังไม่บอกราคายังไม่บอกวันไม่อะไรยังไงคนแห่เข้ามาตอบแบบสนใจจนแบบเราแบบเฮ้ยต้องจัดแล้วล่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับเราเปิดเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเส้นทางกินหรูอยู่สบายสไตล์ไม่เร่งรีบนะครับต้องย้ำเรื่องนี้ด้วยนะสไตล์ไม่เร่งรีบมาเก๊าจูไห่จงซานนะครับเดี๋ยวจะมีการเดินลากกระเป๋าเล็กน้อยนะประมาณแบบใช้เวลา5นาทีนะครับข้ามแดนจากมาเก๊านะครับเขตปกครองพิเศษข้ามไปที่จูไห่ที่อยากให้ทุกท่านได้ข้ามแดนเนี่ยเพราะว่าอยากให้สัมผัสถึงว่าเดี๋ยวนี้พรมแดนระหว่างมาเก๊าและจูไห่นะครับกั้นด้วยแผ่นอะคริลิกหนาแค่1 ซม.
นี่เขาเรียกว่ากั้นพรมแดนด้วยแผ่นอะคริลิกถูกต้องครับจีนยุคใหม่นะครับไร้รอยต่อนะครับจริงๆมาเก๊ากับจูไห่ในโบราณกาลนานมาก่อนที่โปรตุเกสจะมาเมื่อ400ปีก่อนมันก็เป็นแผ่นดินเดียวกันครับก็ถ้าใครสนใจนะครับเบอร์เดิมครับผม0829424494นะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่ง0829424494หรือว่าจะแอดไลน์ ID มาได้ทีมงานเนี่ยตอนนี้เก็บโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็คอมพิวเตอร์ละพร้อมที่จะแชร์โปรแกรมให้ท่านดูนะครับก็อยากจะให้ไปด้วยกันนะครับพี่สุกรียืนยันมาเรียบร้อยแล้วออกตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อคุณสุกรีนะครับเดินทางไปมาเก๊าจูไห่เรียบร้อยแล้วถ้าใครมีเวลาว่างนะครับไปให้รางวัลชีวิตไปเที่ยวกับไทยคำจริงคำเนี่ยจริงๆผมก็ไม่ค่อยกล้าเชียร์มากเนาะแต่ว่าพี่ๆหลายคนไปแล้วประทับใจผมเองก็มีความสุขด้วยเพราะว่าพี่สุกรีบอกว่าหอปักนังหอกากีแปลว่าให้คนอื่นดีมีความสุขเราก็มีความสุขและดีด้วยไปเที่ยวด้วยกันนะครับ